สวัสดีครับนิวเลอร์เฮนนะครับและนี่คือคลิปรีวิวของกล่องนี้ฮะกล่องนี้นะครับก็คือ Iron Man และ Iron Legion VS Hydra Soldier ครับผมชื่อยาวชิเป๋งเลยก็กล่องนี้จะรหัส76288นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย135ชิ้นนะครับแล้วก็ราคาหน้าช็อปนะครับก็จะอยู่ที่890บาทนะฮะส่วนใครจะได้ส่วนลดอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกสำหรับกล่องนี้นะครับก็มีทั้งหมด2ซองนะครับมีคู่มือ1เล่มแล้วก็ไม่มีแผ่นสติกเกอร์นะครับผมสำหรับสตอรี่หรือเรฟเฟอเรนซ์นะครับก็กล่องนี้นะฮะก็จะอยู่ในภาค Avengers Age of Ultron ช่วงต้นเรื่องนะครับเป็นช่วงที่ทีมอเวนเจอร์เนี่ยไปบุกฐานไฮดราที่อยู่ที่โซโคเวียนะครับเป็นเหมือนกับเป็นป้อมปราการที่อยู่บนภูเขาซึ่งกล่องนี้ก็จะจำลองในส่วนของป้อมปืนแล้วก็กำแพงของตัวป้อมปราการนั้นมานะฮะสั้นๆก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราดูหน้ากล่องนะครับก็จะพอเดาๆได้นะฮะว่ามันเป็นซีนไหนนะครับผมนี่โอเวอร์ออลก็สั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับมันก็คือไอรอนแมนกับไอรอนลีเจียนแล้วก็ตัวป้อมปืนของฝั่งไฮดรานะครับซึ่งก็จะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถือว่าเล็กๆน่ารักดีโอเคแล้วก็มาแยกดูกันทีละส่วนเหมือนเดิมนะครับสำหรับฉากนะครับมันก็จะเป็นกำแพงที่มีป้อมปืนอยู่ด้านบนนะครับซึ่งตัวป้อมปืนเนี่ยก็มีมาทั้งหมด2แบบนะฮะซึ่งด้านบนเนี่ยสองตัวนี้ก็จะเป็นป้อมปืนแบบธรรมดานะครับสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะฮะหมุนได้รอบเลยแล้วก็ป้อมปืนที่อยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นป้อมปืนที่เราเอามินิฟิกเนี่ยเข้าไปยืนได้นะครับซึ่งก็จะหมุนซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ก้มเงยได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็สามารถยิงกระสุนออกไปได้ด้วยอันนี้ก็ระวังหายด้วยนะฮะเพิ่มเติมในส่วนของตัวป้อมปืนตรงกลางนะครับมันจะมีตัวแผงหน้าจอที่เป็นแบบชิ้นสกรีนมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดูมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานิดๆหน่อยๆนะฮะก็โดยรวมส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกชิ้นบิ๊กที่เป็นพวกสีแทนแล้วเราก็จะได้พวกชิ้น 1x2 ที่เป็นลูกก้อนอิฐนะครับได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบตรงที่เขาแบบมีการใช้ชิ้นขาวๆเนี่ยมาแซมๆอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นเทคนิคที่เขาชอบใช้กันเวลาที่แบบเหมือนจะเติมพวกหิมะเกาะตามฉากต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะเห็นว่าตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีการใช้ใบไม้ที่เป็นสีดาร์กกรีนด้วยนะครับอันนี้คือชอบมากนะครับเพราะปกติเนี่ยมักจะเห็นแต่สีที่เป็นสีเขียวแบบสว่างๆมากกว่านะครับไม่ค่อยได้เห็นสีพวกแบบเขียวเข้มๆเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเขาจะใช้ชิ้นเพลทที่เป็นสีขาวนะครับเหมือนกับว่าตัวป้อมเนี่ยมันตั้งอยู่บนหิมะนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยตัวป้อมของไฮดราเนี่ยเขาก็ตั้งอยู่บนภูเขาที่เป็นหิมะครับผมถัดมาครับก็จะเป็นมินิฟิกนะครับผมซึ่งมินิฟิกกล่องนี้เนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด4ตัวแต่ว่าเป็น3แบบแบบแรกก่อนเลยนะฮะก็คือตัว Iron Man Mark 43ครับผมสำหรับ Iron Man Mark 43ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานพิมพ์ใหม่นะฮะเป็นแบบออกแบบใหม่หมด All New Mark 43เลยนะครับคือโดยรวมเนี่ยลายทั้งหมดเนี่ยสวยขึ้นมากๆนะครับมีดีเทลที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยก็เป็นแบบใหม่เหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นแบบเปิดหน้ากากได้นะครับแล้วก็จะเป็นการสกรีนที่หน้ากากมาเลยนะครับผมสำหรับหัวโทนี่นะครับก็จะได้แบบหน้าธรรมดามา1หน้านะฮะแล้วก็อีกหน้านึงเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่มี HUD นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกมินิฟิกเกอร์ไอรอนแมนตัวก่อนๆที่ออกมานี่แหละฮะก็จะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับผมสำหรับพร็อพนะครับตัวนี้เนี่ยได้เอฟเฟคพาร์ทมาเป็นสีฟ้าใสนะครับซึ่งก็เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปของมินิฟิกเกอร์ไอรอนแมนที่ออกมาในช่วงหลังๆนี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบกับตัวเก่านะครับซึ่งพอเปรียบเทียบกันมาวางใกล้ๆกันแล้วเนี่ยคือจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลายเนี่ยมันแตกต่างกันพอสมควรเลยครับอันนี้คือจะเห็นได้ชัดเลยนะสำหรับพวกเจนใหม่ที่เป็นงานดีไซน์ใหม่แล้วเนี่ยคือตัวลวดลายเขาเนี่ยมันจะมีการเล่นเฉดสีมากขึ้นครับใช้สีแดงเข้มใช้สีแดงสว่างนะครับทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นอันนี้คือดีมากๆนะฮะซึ่งงานเก่าๆเนี่ยมันจะดูแบนๆไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ที่ต่างกันอีกจุดนะครับก็คือในเจนใหม่ๆเนี่ยหรืออย่างตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีการสกรีนตรงปลายเท้าของตัวมินิฟิกมาให้แล้วนะฮะแต่ว่าตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะยังไม่มีนะครับผมสำหรับหมวกนะครับก็แน่นอนว่ามันไม่เหมือนตัวเก่าอยู่แล้วนะฮะอันนี้เลยเอามาเปรียบเทียบกับพวกตัวที่เป็นหัวเจนใหม่ด้วยกันนะครับพอมาเปรียบเทียบกับหัวเจนใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่ลายเดียวกันอีกนะครับคือเขาไม่ได้อารมณ์แบบลายเดียวแล้วก็แบบย้อมแมวไปเรื่อยๆนะครับด้วยความที่หัวแบบใหม่นะครับชิ้นหน้ากากเนี่ยมันเป็นแบบสกรีนแล้วนะครับมันเลยทำให้เขาเนี่ยสามารถแบบ
สกรีนลายใหม่ออกแบบใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับพอเขาสกรีนใหม่ได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนโมครับผมคือข้อดีเนี่ยมันสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือทรงมันก็จะทรงเหมือนเดิมครับผมถ้าเขาไม่ได้แบบขึ้นโมใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะอันนี้แถมนะครับผมสำหรับตัว LEGO Minifigure Iron Man ที่เป็น Mark 43เนี่ยณตอนนี้นะครับมีออกมาทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแบบที่1เนี่ยจะเป็นแบบออริจินอลนะครับซึ่งเราจะเจอได้จากกล่อง76031 Hulkbuster Smash นะครับ76032นะครับ Avenger Queen Jet City Chase นะครับแล้วก็76038 Attack on Avenger Tower นะครับพวกนี้คือตัวเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเหมือนตัวออริจินอลนะครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มลายตรงหน้าอกขึ้นมานะครับเหมือนกับเขาเปิดตรงอกออกมาแล้วก็เห็นแบบกลไกด้านในอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะอยู่ในกล่องที่มีชื่อว่า76105 The Hulkbuster Ultron Edition นะครับผมตัวถัดมานะครับอันนี้เนี่ยถือว่ามาครึ่งเดียวนะครับก็คือเป็นตัวโทนี่นะครับที่เหมือนกำลังจะสวมตัวชุด Mark 43เข้ามานะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ในกล่อง76210 Hulkbuster ตัวใหญ่นะครับผมและตัวล่าสุดก็คือตัวที่มาจากกล่องที่เรารีวิวนี่แหละครับผมถัดมานะครับกับตัว Iron Legion นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นงานออกแบบใหม่หมดเหมือนกันนะครับก็โดยรวมนะครับก็สวยขึ้นมีมิติมากขึ้นนะครับลวดลายแบบเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยจะเป็นแบบสกรีนมานะครับแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับผมก็คือถือว่ามันเป็นหัวของ Iron Legion นะครับซึ่งมันเป็นหุ่นเนาะมันไม่ใช่เป็นชุดเกาะนะครับก็เลยแบบมันไม่ต้องเปิดก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนเอฟเฟคพาร์ทนะครับก็จะได้มาเป็นสีฟ้าใสเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตรงรีพาวเซอร์เนี่ยจะได้แตกต่างจากตัว Mark 43นิดหน่อยนะครับตัวรีพาวเซอร์ของ Mark 43เนี่ยมันจะได้มาเป็นแบบชิ้นที่มันสามารถดีดออกมาได้นะครับแต่ว่าของ Iron Legion เนี่ยจะได้เป็นตัวราวเพลทขนาด 1x1แบบทั่วไปนะครับแบบออริจินัลที่เคยได้กันมาอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่ากล่องนี้เนี่ยได้ Iron Legion มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมอ่ะอันนี้เปรียบเทียบจากเวอร์ชันเก่านะครับผมคือเวอร์ชันเก่าเนี่ยตอนนั้นออกมาในปี2015นะครับกับกล่องที่มีรหัสว่า76038นะครับ Attack on Avenger Tower ซึ่งกล่องนั้นเนี่ยก็ได้มา2ตัวเหมือนกันนะครับคือโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไงลายมันก็สวยขึ้นแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นตามยุคสมัยเนาะแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของเข่านะครับซึ่งลายเนี่ยจะดูแตกต่างกันมากๆซึ่งเวอร์ชันใหม่เนี่ยตัวเหมือนลายที่เข่าเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่าเห็นชัดกว่าแล้วก็ด้านหลังนะครับในตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลายสีแดงๆแบบเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงการปรินท์ที่ตรงปลายเท้าของมินิฟิกมาด้วยนะครับซึ่งแบบเก่าเนี่ยไม่มีแต่แบบใหม่เนี่ยมีนะฮะแล้วก็อีกอย่างที่ต่างกันเนี่ยก็คือหมวกครับผมซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ยหมวกเราจะได้เป็นเหมือนตัวไอรอนแมนมาเลยนะครับผมแต่ว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะได้แบบสกรีนมาแทนนะครับซึ่งพอหมวกเวอร์ชันเก่ามันได้เหมือนไอรอนแมนเนี่ยมันก็เลยทำให้เปิดหน้ากากได้นะครับแต่ว่าจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้จริงก็ด้วยความที่มันเป็นไอรอนลีเจียนอ่ะที่เราบอกไปเนาะว่ามันก็ไม่เปิดก็ได้มันก็ไม่เป็นไรนะฮะส่วนเอฟเฟคพาร์ทนะครับทั้งแบบเก่าและแบบใหม่เนี่ยก็จะได้มาเหมือนกันคือแบบเดียวกันเลยนะครับแต่แค่ว่าในเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราจะได้เป็นสีแดงแทนนะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่เราได้เป็นสีฟ้านะฮะตัวสุดท้ายนะครับกับตัว Hydra Soldier นะครับก็ตัวนี้ก็ไปกันแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ได้โฟกัสมันเท่าไหร่หรอกก็ต้องบอกว่าลวดลายเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะฮะสวยในระดับตัวประกอบนะครับด้านหลังเนี่ยมีโลโก้ของ Hydra ด้วยนะครับแล้วก็หัวเนี่ยเขาจะมีหน้าเดียวนะครับเหมือนเป็นใส่แว่นกันหิมะแล้วก็จะได้หมวกมา1อันนะครับผมส่วนพร็อพนะครับก็จะเป็นปืนแบบถือนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถยิงกระสุนได้หน้าตาคล้ายๆกับของป้อมปืนนะครับผมแล้วก็อีกลูกเล่นหนึ่งนะครับเวลาที่เราเอาตัวมินิฟิกเนี่ยไปยืนอยู่ที่ตรงป้อมปืนนะฮะเราสามารถเอาปืนเนี่ยไปเสียบเก็บไว้ข้างๆตรงนี้ได้นะครับจะได้ไม่หายนะฮะอ่ะก็มาสรุปกันนะครับสำหรับตรงนี้อ่ะเราก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าสำหรับใครที่เก็บสะสมพวกมินิฟิกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกมินิฟิกไอรอนแมนเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจฉากกันเท่าไหร่หรอกครับสิ่งที่เราสนใจจริงๆกับตัวนี้เนี่ยก็คือมินิฟิกเกอร์ตัว Iron Man Mark 43แล้วก็โดยเฉพาะตัว Iron Legion น่ะมากกว่าครับผมคือในกล่องนี้เราก็ได้ Iron Man ตัวใหม่มานะครับคือส่วนตัวถึงแม้ผมจะแบบไม่ได้อินกับตัว Mark 43มากเนี่ยแต่ก็รู้สึกดีใจนะที่มันแบบว่าออกเป็นแบบใหม่ๆมาตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวใหม่แบบเป็น Mark ใหม่แต่โอเคเอา Mark เก่ามารีดีไซน์ใหม่นะครับมาทำเป็นตัวพิมพ์ใหม่เนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่โอเคนะครับแล้วก็ตัวต่อๆไปที่จะออกมาเนี่ยยังไงก็คงจะมาทรงนี้แหละครับเป็นการเซตสแตนดาร์ดไปแล้วนะครับว่าโอเคถ้าเป็นเจนใหม่ออกมานะครับมันก็จะเป็นลายอาร์ตประมาณนี้เป็นหมวกเปิดได้แล้วก็เป็นแบบสกรีนอะไรอย่างนี้นะครับผม
แล้วก็โดยเฉพาะตัว Iron Legion นะครับที่กล่องนี้เนี่ยให้มาถึง2ตัวเลยนะครับในราคาที่แบบประมาณไม่เกิน900บาทเนี่ยอันนี้คือถือว่าดีแบบดีมากๆดีงามสุดๆไปเลยตัว Iron Legion เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ก็มีราคาประมาณหนึ่งนะครับราคารีเซลเนี่ยถ้าเห็นผ่านๆตากันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบถ้าโชคดีก็จะเจอไม่ข้ามพันแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะอยู่แบบประมาณพันนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ที่ราคารีเซลมันสูงหน่อยเนี่ยอันนี้มันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะครับเพราะว่าคือลำพังตัวกล่องนี้เองเนี่ยในราคาเดิมเนี่ยมันก็สูงประมาณหนึ่งนะครับถ้าแยกออกมาขายเนี่ยยังไงราคามันก็ไม่น่าจะถูกเป็นตามปกตินะครับและยิ่งในราคารีเซลถ้าเป็นแบบมือหนึ่งเลยนะณปัจจุบันนะครับก็เราอาจจะได้เห็นราคาแบบประมาณ 5-6,000 อย่างเงี้ยอยู่แบบเรื่อยๆนะครับคือพอราคาตั้งต้นมันสูงอยู่แล้วเนี่ยพอมันเอามาแยกขายเฉพาะตัวนี้เนี่ยมันก็ย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมดาครับก็ที่ว่ามาทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องของกลไกตลาดนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะที่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมพอมันเป็นเวอร์ชันนี้นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยเก็บง่ายขึ้นนะครับราคามันจับต้องได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้2ตัวเหมือนกับแบบเก่าเลยครับแล้วก็ตัวโมเดลมันเองเนี่ยก็เป็นการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันจะไม่น่าเก็บหรือว่าแบบมันจะไม่สวยแล้วนะฮะคือต้องบอกว่ามันต่างกันนะครับคือเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็ได้ความคลาสสิกเนาะตามยุคสมัยของมันเหมือนมันมีตัวเลือกให้มากขึ้นว่าเอ้ยมันมีทั้งเวอร์ชันที่แพงนะเวอร์ชันที่ถูกนะก็แล้วแต่แบบใครมีกำลังเท่าไหร่หรืออยากเก็บแนวไหนหรืออยากจะเก็บทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ด้วยทั้งหมดที่ว่ามานะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยชอบกล่องนี้เป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะ recommend ให้สำหรับคนที่เป็นแฟน LEGO Iron Man นะครับเก็บกล่องนี้นะฮะคือเอาจริงๆแบบสามารถเก็บเบิ้ลได้ 2-3 กล่องแบบสบายๆนะฮะด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ recommend ให้มีนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับใครมีอะไรอยากพูดคุยนะครับก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์หรือจะมาคุยในเพจก็ได้เหมือนกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย คนจริงอ่ะมันต้องเก็บให้หมดจะใหม่จะเก่าไม่สนต้องเก็บให้หมดตอนนี้ก็หมดแล้วเงินเนี่ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วบัดซบ